ไปต่อกันที่สภาโบลิเวียกันบ้างครับปรากฏว่าสสฝ่ายค้านกับรัฐบาลต่อยกันกลางสภาเลยฮะเดี๋ยวจะพาไปดูชนวนเหตุทีหลังแต่ให้ดูภาพก่อนฮะนี่ฮะแม่ไม้มวยโบลิเวียคุณพลวัตนี่ซัดกันแบบเต็มที่มากครับเนี่ยไม่มีใครยอมใครแม้ว่าฝ่ายของตัวเองจะพยายามกันคนตัวเองออกไปแล้วแต่ว่าไม่เลิกฮะต่อยกันนัวมากเลยนะครับเมื่อวานนี้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นภายในสภานิติบัญญัติของโบลิเวียครับเป็นการชกกันระหว่างเฮนรี่โรเมโรเขาเป็นสสจากพรรคฝ่ายค้านอีกฝ่ายนึงก็คืออันโตนิโอคอลเก้เป็นสสจากพรรค MAS ของทางรัฐบาลผลปรากฏว่าเจ็บทั้งคู่ครับซึ่งการชกต่อยกันนี้เกิดขึ้นบ่อยครับในวงการการเมืองของโบลิเวียทีนี้ย้อนหลังกลับไปฮะเมื่อปีคศ2019เนี่ยที่ประธานาธิบดีอีโวโมราเลสลาออกจากตำแหน่งผู้นำโบลิเวียท่ามกลางการประท้วงอย่างรุนแรงของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลโมราเลสเพราะมีการกล่าวหากันว่าโมราเลสเขาชนะการเลือกตั้งมาด้วยการทุจริตหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการประท้วงอย่างรุนแรงครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนและเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากโบลิเวียมีรัฐบาลรักษาการอายุ11เดือนนายลูอิสอาเซ่อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจของโมราเลสก็ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายและปูทางไปสู่การกลับบ้านของโมราเลสได้ซึ่งรัฐสภาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้กำลังมีการพิจารณากฎหมายครั้งประวัติศาสตร์อยู่ทางสสฝ่ายค้านคือโรเมโรบอกกับนักข่าวนะครับว่าทางฝ่ายรัฐบาลควรจะหยุดเรียกพวกเราว่าเป็นอาชญากรฆาตกรได้แล้วและหยุดฉวยโอกาสบนความเจ็บปวดของชาวโบลิเวียที่เสียชีวิตจากเหตุประท้วงรุนแรงในเซนคาตานอกกรุงลาปาสได้แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ